บัดยิงจุดคณิตจำนวนหนึ่งสันยาไทมส์ได้ไปมักฟังยุโรปี The US 7 Fleet ได้ช่วยกัมพูกองในวิจัยบางระบบเร็กได้ขมิ้นกู้ปะในปะนาจองจูปเตะหลายจำนวนที่มั่วได้ยิงกู้ดังนู้นคือท่าเป็นสกัดกั้มระบบ US 7 Fleet นี่คือสถานการณ์และขั้นมั่วได้เปรียบใจกับเทคไฮท่า Forward Deployment ได้เป็นในสมัยท่าคือจะเป็นสกัดกั้มในนิสมดหรือก่อนในบทเทนดำใบการเปลี่ยนภาพยาจีดระบบอเมริกภาพยาจากนู้นอาจจะการเปลี่ยนสปอนเบอร์ระบบอเมริกการบังการกับมอมเป็นการวิตีเลือดแดงตักปีมหามนายซิงโดยตัวอย่างโดยจิตจันในสมบทจันทร์ทบงจันดามการเทนิสเซอร์พีพลอยตักนำใบเทนิสเซอร์พีลมโฮมในการมันตรจิตให้นการปุ่งริกอติโพลยูทีระบำริกในดับบอลขังไกลจำนวนที่ปีกิตาตาดับบอลขังไกลได้ยืนยันนู้คือสัมได้แต่ดับบอลน่าเปิดประกาศมายูเอสเอ็มฟลินนี่คือเฟอร์ปฏิบัติการเลือดแต่จากดับมินตุมโฮมทุ่มมหาศาลในแต่ดอเตอร์เชียงมาร้อยมาเพลียนกิโลเมตรกันเลยจำนวนสายเตรียมจับดาวนุ๊กคือจังปี The International Deadline บ่า International Deadline นี่คือจีกสายสายกับน็อตการปฏิชัยง่ายแค่อันตรายจีดได้วิมินติดตั้งในกระดามหาสมุทรแปซิฟิกจังงาน USM Flint นี่มีประบาดการจังปี International Deadline นี่ให้มันจบตรงสายตักตรงปรุงประตูอันดีให้หนึ่งปากีสถานในไอสมุทรอันดีหรือก็ Indian Ocean ให้ไปยังเกิดปีเชิงมาตบงเว้นสายเตรียมระบบกองในวันนี้คือรวบจับปีแดนกอกซูเรียในกมายญี่ปุ่นหนึ่งรัสเซียจะโจมมากันตะบงดอทฟิปอังตัดติดปัจจุบันบัตรเกิดปีปฏิได้ USM Fleet บัตรกัดเวงคือมีนดอทเชียงสามสิบปฏิได้มีโปรโมทตัวจบสมบูรณ์นั่งมีนดูจีเจนนันดีรัสเซียเกรียงเชิงจะได้ไอ้ครั้งนู้นพอได้ก็มีสปอนเมอร์ได้มาจบกิจโปรโมทปริงยูทีจมวยอเมริกดูจีญี่ปุ่นเกรียงกันตะบงไทยออสเตรเลียฟิลิปปินส์จะได้ว่าจำนวนที่ใบคือยังมาเมื่อปีจำนวนอัดมือจำนวนในเครื่องสับเพียบทุ่นทุ่นระบบยูเอสเซนฟลิตบาร์เดซานตาวิชีนิวิทโทมพอดมวยในกองกองตบเชิงจากอเมริกฮันนี่ชิบานะวีประกอบจมีนสับเพียบทุ่นทุ่นนั่งตึมเนื้อตึมเนื้อจิจารันครั้งนู้นบางยังเมื่อจิรุภิบรุ่มในอ้อมจมวยในยูเอสเซนฟลิตนี้อาจมีนิวิทนั่งกับปานมุกจักสับมารินสโรปีฮัสซับเตยจะสับเครื่องยุนฮอจมบางประมาณจีมร้อยฮัสซับเครื่องให้นั่งกรมนิวเวกนั่งตะเฮียนเชิงจากในเลนุสสโรปมาจีปีเมื่อประมาณปีปอนเนี่ยได้จำเฟอร์ประบาดการบางประเด็นมาเมื่อไอ้ลมอัดบันทึกขนม US 7 Fleet นี่อาจมีตกกับปาดักยนต์ฮอจิจานโดยยังไงแต่ aircraft carrier ในขนมกับปาดักยนต์ฮออย่างนู้นได้ไปเซ็ตมุ้ยคือยังจำประมาณเคย USS Ronald Reagan CVN 70มุ้ยบ่าได้เจอกับปาดักยนต์ฮอขนาดทมหายเดือดแต่วิทมแบบนี้ฮะคือเกฮาวิทาจี super carrierวิบิเซตรองทางวิมีนมูลฐานอัจฉริยะในกราบเตสได้เหมือนจำบัตรลอบเตอร์สารอเมริกวินเตอมูลฐานระบบวินุคือในไอโยสโยโกสุกะบ่าได้ชีมูลฐานระบบญี่ปุ่นหายขนมมาชนะมาชนะกับปานิเฟอร์ประบัติการเลือกเตจดอเตอร์ประมุ่ยแข่บ่าดับเบย์เฟอร์นิวิโจระบาดเลือกเตสมดหายนี้เดือดเป็นเมียนอัสซอนภายในผลิตภัณฑ์โนมาโดวิจิกับปานมุ่ยในอาจเจนประบัติการบันลื่นจริงเกอแต่สาธารณวินเลือกตักสลับตามมาโดในห้างหอมกาปี USS Ronald Reagan นี่คืออาจมีในวิปิเคียดิสตรอยเออร์ให้นั่งในวิจมบังครูเซอร์ประมาณชีดอบเครื่องให้มาเครื่องมาเครื่องมีสมรรถภาพเตียงกาปีพงเตียงวิปหาพงกาปีมีในท่าวิอาบังสเตียกรอบมิสิลบอลิสติกได้บังเชิงปีสตรอยให้วิปหาคือในตอนท่าวิอาบังมิสิลนำไปวิปหาแตงโกได้ในเลือดตักในเลือดโกให้นั่งในเลือดกะไฮกราปีในวิบากออมUS Ronald Reagan นี่ก็มีนตกพองได้ในยุนฮอจมบังประมาณเชียงจัดสับเครื่องมันแทนเตียนขนมกาเรเนียซอนคลังก็มีนพองได้กองจำนวนมากรมเตียนดำใบยกเปรียบเลือดสตรายนุกคือซับมารีนวิกอนในวิมุจจ์ดำมีนจำนวนตรงประมาณจุดดับเครื่องไฮมาเครื่องมาเครื่องคือสัตว์ตาดำนาการดาวทามาปูนิวเคลียร์เลือดเป็นนี่ในขนมกองในวิยูเอสแอมฟลีนี่ก็มีนบรรจุแตงยุนฮอบูอิงปรัมปีโรยสามสิบปรัมปีได้เชียร์เวอร์ชันมิลิเทอรี่บาเชียร์เวอร์ชันระบบยูทีมีในท่าเกราชนะยนต์ฮอปบูอิงนี่ล้างคือขนมกลมน้องยูทีได้มีโดยเชียร์การตุ่มตุกทุกการเสิร์ฟก้าหันทุกจารกรรมเนื้อตู้เตียงดับบอลปฏิบัติการระบบยูเอสเซอร์ฟลินนี่ด้านหลังเนื้อมูลฐานซาเซโบเนื้อไอเบติจปอนอันโนเวงก็มีประเภทกระเป๋าสำคัญปีเพติดในขนมกลมยูเอสเซอร์ฟลินนี่ที่มุ่ยคือจีประเภทกระเป๋าแอมฟิบิสได้มีในท่าจีกระเป๋าได้อาปฏิบัติการទាំងលើទឹកទាំងនៅលើដីគោកយើងអាចឆ្លងថាតើកប៉ាល់ដែលបាត់នៅលើទឹកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើដីគោកយ៉ាងដូចម្ដេចនេះក៏រសារតើកប៉ាល់នេះវាមានដឹកឧទ្ធម្ភិកចៈយន្តហោះចម្បាំងហើយនឹងទាហានជើងទឹកជិត 2,000 នាក់កប៉ាល់ប្រភេទនេះជាទូទៅគេបើកនៅក្បែរច្រាំងឬក៏ឆ្នេរសមុទ្រហើយនេះវាអាចបញ្ជូនឧទ្ធម្ភិកចៈយន្តហោះចម្បាំង
ហើយនឹងគូនទុកតូចៗដើម្បីដឹកទាហានទាំងនោះទៅអន្តរាគមលើដីគោកបានភ្លាមៗនៅពេលដែលចាំបាច់កប៉ាល់ទី2គឺប្រភេទ mine countermeasure ដែលជាកប៉ាល់ក្នុងការកំណត់ទីតាំងមីនដែលស្ទើរមកកប់នៅក្នុងសមុទ្រហើយដោះមីនទាំងនោះដើម្បីកំបង្ការកុំឲ្យវាផ្ទុះបានបន្ថែមពីលើនេះក៏មានផងដែរកងកម្លាំងជើងទឹកពិសេសដែលចាំផ្ដល់ជំនួយ back up នៅពីក្រោយនោះដែលរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមកម្លាំងដូខ្លាំងជាងគេលើលោកគឺ SEAL Team បាទហើយដែលមកក្រុមដែលប្របត្តិការជំនួយ USM Fleet នេះគឺមានមូលដ្ឋាននៅឯ Guam Guam នេះគឺជាដែនកោះរបស់អាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅឯមហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងលិចភារកិច្ចចម្បងមួយរបស់ក្រុមពិសេសនេះគឺចូលរួមជាមួយនឹង USM Fleetក្នុងការផ្ដល់ការការពារដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបណាដែលមកទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Indo-Pacific បាទក៏សូមបញ្ជាក់ថាសភាវុធធ្ងន់ធ្ងន់ទាំងនេះរួមទាំងនាវិកហើយនិងកងទាហានទាំងអស់នៅក្នុង USM Fleet នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់ពីសំណាក់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់កងនាវានេះគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3 Carl Owen Thomas បាទយើងមកមើលចំណុចទី4ស្ដីពីសមិទ្ធផលរបស់ USM Fleet នេះក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំចុងក្រោយនៃប្របត្តិការរបស់កងនាវាមួយនេះគឺថាវាបានបំពេញសកម្មភាពនៅក្នុងសមរភូមិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមមានសង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងហើយនៅសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ាក់វាឈ្លានពានគុយវ៉ៃតអំឡុងឆ្នាំ1990ជាដើមហើយបើយើងនិយាយពីលទ្ធផលវិញក្នុងកម្រិតប្របត្តិការឬក៏ operational level វាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កការខូចខាតខ្លាំងទៅដល់សត្រូវប្រហែលបើយើងនិយាយពីកម្រិតសង្គ្រាមទាំងមូលมันប្រកាសថាវាអាចជួយឲ្យអាមេរិកឈ្នះគ្រប់សង្គ្រាមបាននោះទេទូយ៉ាងអាមេរិកมันអាចទទួលជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េនោះទេដោយកូរ៉េត្រូវបានចែកជា2ហើយសង្គ្រាមវៀតណាមគឺវៀតណាមខាងជើងឈ្នះវៀតណាមខាងត្បូងទាំងស្រុងមានន័យថាវាជាបរាជ័យមួយរបស់អាមេរិកដែលឡែកក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលมันមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់វិញប្របត្តិការរបស់ USM Fleet នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា OOTW ហៅពេញគឺ Operations Other Than War ដែលមានន័យថាជាប្រតិបត្តិការដែលមានការចូលរួមពីកងទ័ពប៉ុន្តែมันពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការធ្វើសង្គ្រាមទេក្នុងនោះមានដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាការវឹកហាត់កងទ័ពការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពការចូលបំពេញទស្សនកិច្ចយោធាតាមមូលដ្ឋានជើងទឹកនានាក៏ដូចជាការសម្ដែងឥទ្ធិពលដើម្បីកំញើមិនឲ្យមានអស្ថិរភាពណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅ Indo-Pacific ហើយនិង Asia Pacific ទាំងមូលប្រហែលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសន្តិភាពយ៉ាងនេះក៏ដោយកងនាវានេះគឺនៅមានការត្រៀមជើងព្រួលគ្រប់វិនាទីក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងករណីចាំបាច់អាសន្នបាទចំណុចពិសេសចុងក្រោយទី5នោះក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារតែ USM Fleet នេះគឺត្រូវបំពេញភារកិច្ចនៅឯនីសមុទ្រហើយនេះវាត្រូវបានគេរចនាឲ្យមានប្រព័ន្ធ self sufficient ដែលមានថាវាអាចមានសមត្ថភាពត្រួតត្រងធម្មពលដោយខ្លួនឯងជាពិសេសក្នុងករណីដែលប្រតិបត្តិការត្រូវការអស់បន្លាយពេលរយៈពេលយូរហើយនេះវាមានកប៉ាល់ជាច្រើននៅចាំជួយទំនុកបំរុងស្បៀងភ័ស្តុភារឬក៏សម្ភារៈយោធាឬក៏ស៊ីវិលនឹងរួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យបាទហើយកប៉ាល់ទាំងនោះមានបញ្ជាការដ្ឋាននៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីបាទយើងជួបគ្នាជាមួយនឹង Sanya Times នៅឱកាសក្រោយដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រធានបទសន្តិសុខអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណ